เด่นประจำวันที่18เมษายนนะเริ่มต้นหลังสงกรานต์มาเราเลือก SC Asset มานะครับเพราะว่าเมื่อวันอังคารที่แล้วเนี่ยราคาปิดได้ค่อนข้างดีมากเลยนะครับเป็นแท่งเขียวขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นคิดว่าน่าจะจบช่วงพักตัวไปแล้วหลังจากนี้น่าจะฟื้นตัวได้ในแง่ของราคานะครับในส่วนของพื้นฐานเป็นยังไงบ้างตูนค่ะก็ Pre-sale ไตรมาส1นะคะออกมาสัก 5,200 ล้านบาทนะคะนี่ก็ถือว่าอาจจะยังดูไม่ได้ตื่นเต้นอะไรนะคะก็ลดลงเล็กน้อย Q1Q แล้วก็ย้อนเยียนะคะแต่หลักๆเนี่ยก็คือมาจากไตรมาส1เพราะว่าเขาเปิดโครงการน้อยนะคะประมาณ 1,500 ล้านบาทเท่านั้นเองเมื่อเทียบกับเป้าทั้งปีที่จะเปิดก็คือประมาณ 40,000 ล้านบาทนะคะแต่ยอด Pre-sale ตรงเนี้ยตุนมองว่ายังทำได้ดีนะคะก็คือทำได้ประมาณ 24% ของเป้าทั้งปีไปแล้วทั้งที่เปิดแค่แบบน้อยมากเมื่อเทียบกับเป้าทั้งปีที่จะเปิดนะคะขณะที่ไตรมาส2เนี่ยเดี๋ยวจะมีเปิดอีกเยอะเลยค่ะพี่นิกประมาณ 19,000 ล้านบาทนะคะอันนี้ก็น่าจะเป็นแรงขับเคลื่อนในทั้งยอดพรีเซลเองนะคะแล้วก็ตัวกำไรเองของ SC ให้เร่งขึ้นได้ดีนะคะขณะที่ไตรมาส2เนี่ยมีไฮไลท์ก็คือตัวคอนโดเดี๋ยวจะเปิดคอนโดอีก2โครงการนะคะเป็นตัวไฮเอนด์โครงการนึงอยู่ที่ทองหล่อนะคะแล้วก็อีกโครงการนึงอยู่ตรงวงเวียนใหญ่นะคะนอกจากนี้บ้านแนวราบของเขาเนี่ยก็จะเป็นบางกอกบูรวาซึ่งเป็นพระเอกตลอดมาอยู่แล้วนะคะก็คือขายได้ดี30เทคอัพเนี่ย30บวกลบมาตลอดสำหรับบางกอกบูรวาซก็คือไว้ใจได้เลยนะคะก็อันนี้น่าจะเป็นคาตาลิสต์สำหรับตัว SC นะคะสำหรับไตรมาส2นะคะไตรมาส1เนี่ยเราคาดว่ากำไรเนี่ยอาจจะชะลอลงเล็กน้อยนะคะก็1ก็คือมาจากผลจากตัวการเปิดโครงการใหม่ที่ยังไม่ได้เยอะนะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเนี่ยก็มาจากคอนโดที่สต็อกเหลือขายของเขาเนี่ยค่อนข้างน้อยแล้วนะคะแต่ไตรมาส2เนี่ยจะเร่งขึ้นได้ดีนะคะแล้วก็ครึ่งปีหลังเนี่ยจะค่อนข้างเด่นนะคะก็คือมาจากทั้งแนวราบที่เปิดโครงการเยอะขึ้นด้วยนะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเนี่ยมาจากตัวคอนโดนะคะคอนโดใหม่เนี่ยเดี๋ยวจะสร้างเสร็จพร้อมกันเนี่ย3โครงการในไตรมาส4นะคะอันนี้ก็เข้ามาแล้วก็น่าจะทำให้ครึ่งปีหลังเนี่ยโดดเด่นมากเมื่อเทียบกับครึ่งปีแรกนะคะทั้งปีเนี่ยเราก็ยังคาดว่ากำไรเนี่ยจะทำนิวไฮนะคะเราคาดว่าโตสักประมาณ 17% ยอนเยียอยู่ที่ 2,400 ล้านบาทนะคะก็ถือว่าโตกว่ากลุ่มนะคะกลุ่มเนี่ยเราคาดไว้โตประมาณ 15% ยอนเยียนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยก็ PE เนี่ยก็เทรดไม่แพงเลยนะคะประมาณเกือบ7เท่านะคะแล้วก็ดิวิเดนเนี่ยตอนนี้ก็ประมาณ 5% นะคะจ่ายปีละครั้งแล้วก็เนี่ยปันผลงวดปีที่แล้วเนี่ยยังไม่ได้ขึ้น XD ด้วยนะคะเดี๋ยวจะขึ้น XD ประมาณ29เมษายนนะคะอันนี้ก็ 5%ถ้าซื้อวันนี้ก็คือได้ 5% ตรงนี้เลยนะคะก็เราก็ยังชอบ SC อยู่นะคะจากทั้งการส่วนแบ่งการตลาดของตัวไฮเอนด์นะคะที่ยังแข็งแกร่งซึ่งเป็นกลุ่มที่มีกำลังซื้อดีแล้วตูนก็มองว่ายังขายดีๆต่อเนื่องนะคะโดยเฉพาะบางกอกบูรวาเนี่ยก็เป็นพระเอกของเขานะคะแล้วก็การสร้างแบรนด์เองหรือว่าการสร้างผลิตภัณฑ์เองที่มีพัฒนาการต่อเนื่องเนี่ยน่าจะกินมาร์เก็ตแชร์ของตลาดได้อย่างต่อเนื่องสำหรับ SC นะคะก็ยังแนะนำซื้อค่ะราคาเหมาะสม 4.60 บาทค่ะครับผมยังเป็นหนึ่งในกลุ่ม property ที่เราชอบนะคือเราชอบหุ้นคือณปัจจุบันเนี่ยเราชอบหุ้นที่กำไรเนี่ยแข็งแรงนะแล้วก็ในส่วนของ valuation เนี่ยถูกไม่ว่าจะเป็นในแง่ PE หรือว่าในแง่ของ P book เนี่ยเราคิดว่า SC เป็นหนึ่งในตัวเลือกที่น่าสนใจมากนะครับแล้วก็อย่างที่บอกคือทางเทคนิคเนี่ยเมื่อวันอังคารที่แล้วเนี่ยถือว่าปิดได้ค่อนข้างดีนะส่วนตลาดที่พักตัวนะในช่วง 3-4 วันหลังในตลาดพักตัวเกือบทุกวันนะแต่ SC เนี่ยค่อยๆไต่ขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นเนี่ยระยะสั้นดูเป็นบวกนะครับแนวต้านจะมีอยู่ที่4บาทแล้วก็4บาท10เป็นแนวหลักที่เราให้ไว้เลยนะครับก็เลือกเป็นหุ้นเด่นวันนี้นะครับ SC Asset ราคาเป้าหมาย 4.60 บาทครับผม